งานมีตติ้งแจ๊ส GK Thailand นะครับแต่ตอนนี้รถเข้าไม่หยุดครับ500คันที่จอดจะไม่พอแล้วรถเต็มครับคนรถเต็มแล้วคนไม่เต็มเอาดิอ่ะเอาดิแล้วผมเอา2วงแล้วเดี๋ยวผมไปเลยได้ไหม300ครับ300ใช่ก็สนุกกันเนาะถ้าเอาไปใช้งานเพียงพอเกินไปด้วยครับถ้าใช้งานใช่นกก็เกลียดมึงอ่ะ1ผู้ร่วมงานสวัสดีครับชาวแบงคอกออโต้ซาลอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดมะลิเรียบทางด่วนเมืองทองธานีนะครับเอาใจใส่ซิ่งบ้างวันนี้เราพามาดูรถซิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมีตติ้งแจ๊ส GK Thailand นะครับตอนแรกเขาบอกผมว่ามีแค่400คันแต่ตอนนี้รถเข้าไม่หยุดครับ500คันที่จอดจะไม่พอแล้วดูอันนี้แค่ทางเข้านะเดี๋ยวข้างในเนี่ยรถเด่นๆเพียบเดี๋ยวยังไงไม่ต้องเสียเวลาเพื่อนๆอยากดูอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเลยดีกว่าไปมาผมเจอ1คันผมเล็งมานานแล้วตั้งแต่พี่เขาขับเข้างานเสียงทำไมเสียงมันดังจังอ่ะรถพี่อ่ะเสียงมันพุบแผบเลยพุบแผบเลยทำอะไรมาบ้างพี่รถคันนี้อันนี้ทำเต็มครับทำเต็ม คือรถเต็มหรือพี่เต็มหรืออะไรเต็มรถเต็มครับคนรถเต็มแล้วคนไม่เต็มคนไม่เต็มทำอะไรมาบ้างพี่คันนี้ลูก้าน MIX ครับลูก้าน MIX แล้วป๋ามีแคมไหมมีครับผมแคมเพราะว่าถอดขนาดต้องแคมละใช่ครับของฟาสโตครับจูนมาได้เท่าไหร่พี่202ตัวครับ202มันก็ถือว่าเยอะนะถ้าสำหรับ L15 ที่เป็น ND ผมขอได้ไหมสตาร์ทเสียงได้ไหมผมชอบเสียงมากเลยได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวให้พี่เขาสตาร์ทได้บ้างเอาดิอ่ะเอาดิโอ้โหในอ่ะชมกันง่ายง่ายได้พี่ดับเครื่องก็ได้ดับเครื่องเสียงมันดังจัดเสียงมาฟิลว่าเราคือไอซ์เซเว่นเลยว่างั้นใช่ครับนี่มาจากทีมไหนพี่มาจาก GK สะพานใหม่ครับเฮ้พี่ขอบคุณมากครับนี่ยังไงนะผมมาจากออโต้ซาลอนฝากไปกดไลค์ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวถ้าผมดูแล้วยอดกดไม่ขึ้นนะรถพี่ไม่ออกนะผมบอกเลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับจำหน่ายเอ็นไกโฟนิกแอเวนตี้นะครับผมล้อแท้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงอย่างที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้คือล้อโฟนิกใช่ไหมใช่ครับผมราคาเดี๋ยวนี้มันเริ่มต้นแค่14,000เองเหรอหรือว่าแค่เฉพาะในงานนี้แค่เฉพาะในงานนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะราคามันต้อง15,500ครับพี่อ๋อมันก็ไม่แพงนะไม่แพงครับพี่เพราะว่าคือถ้าเราจ่ายแค่15,000แล้วเราได้แบบล้อแท้ใช่ครับผมล้อแท้ยังไงก็แท้ครับล้อแท้ยังไงก็แท้ครับผมอันนี้มาจากร้านอะไรนะพี่มาจากร้านชื่อร้านโทระทายช็อปครับพี่โทระทายช็อปอยู่แถวไหนครับอยู่ในเมืองทองนี้เลยครับผมก็คือมีโปรราคาพิเศษตลอดแน่นอนก็มีแล้วทุกอาทิตย์ครับแจ๊สก็ใส่กว้าง7ออฟ28หรือกว้าง7ออฟ35ได้หมดเลยในร้านเลือกได้หมดเลยครับถ้าอย่างออฟ28ก็จะเต็มหน่อยเต็มๆหน่อยอย่างคันนี้อันนี้คูเป้ก็ใส่เป็นออฟ28ใช่ครับผมออฟ28เป็นยางโตโย TR1 เหมือนกันครับผมของพี่ก็จะมีจัดโปรเรียบร้อยเลยใช่ครับผมจัดโปรเรียบร้อยมากใช่ครับผมคือโตโย TR1 กับ22,500เหรอ22,500ครับเพราะว่าคือจริงๆยางตัวนี้ปกติแค่ยางมันก็เกือบหมื่นแล้วป่ะใช่ครับพี่คือแค่22,200อ่ะคุณได้ล้อแท้แล้วคุณก็ได้ยางโตโยด้วยยี่ห้อดังอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงเลยแล้วมีประกันด้วยประกันด้วยเหรอประกัน60วันครับผมบาดบวมแตกตามเปลี่ยนฟรีถึงเราจะขับไปเหยียบอะไรแต่อยู่ใน60วัน60วันเปลี่ยนเลยครับเฮ้ยเก่งโคตรโตโยครับเก่งมากเฮ้ยลองยกลองอันนี้แล้วครับผมเอ้ยมันหนักเลยเหรอพี่เฮ้ยยังเฮ้ยแต่เบามากดูอันนี้จริงเพราะว่าล้อแท้ลักษณะของมันต้องเบาอยู่แล้วใช่ครับผมเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่งครับพอเวลาจับเนี่ยมาผมเอา2วงแล้วเดี๋ยวผมไปเลยได้ไหมเฮ้ยพี่พักไปนะพักโฆษณาโอเคใช่ครับผมก็เบาครับเบาประมาณ5โลนิดๆครับถือว่าเบามาก5โลไม่หน่วงเครื่องยนต์เราในการทำงานใช่ครับผมเพราะว่าอย่างรถอีโคคาร์สมัยนี้ครับผมถ้าเราใส่ล้อเบาไปแล้วเนี่ยเวลาขับก็จะ responsive ขึ้นแล้วเรื่องความปลอดภัยต่างๆด้วยใช่ครับผมพวกนี้เหนียวครับไม่ขาดไม่มีแตกนี่การันตีอันนี้การันตีครับถ้าขาดก็จำหน้าพี่เขาไว้แล้วกันแล้วมาเตะผมครับผมเพราะว่าด้วยความที่ล้อโคนิกเนี่ยมันเป็นล้อแบรนด์อเมริกาเนี่ยเขาใช้ในวงการมอเตอร์สปอร์ตค่อนข้างเยอะครับเขาก็เลยเอาง่ายๆคือเขาเอาไปดิฟกันเอาไปตัดกันอะไรอย่างเงี้ย
มันค่อนข้างเหนียวมากครับพวกผมการันตีครับพวกงั้นพวกผมไม่กล้าขายหรอกครับโอเคเพราะว่าต่างประเทศเหมือนเขาแบรนด์นี้ก็เล่นมานานแล้วแต่เล่นมานานแล้วถ้าในไทยนี่คือเหมือนเพิ่งเข้ามาไม่นานเพิ่งเข้ามาประมาณปีกว่าๆถึง2ปีเองครับผมแต่ว่าราคาดีมากพวกผมจะพยายามดันราคานี้ไว้ครับเพื่อให้คนที่เขาอยากลองของใหม่ๆอยากลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยากได้ล้อที่ยังไม่เหมือนใครยังไงก็ฝากร้านพี่เขาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาครับแล้วเราก็อยู่กับอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อชายครับผมอูสีออนวันอูสีออนวันคือทำสีโรซิ่งได้ทุกสีใช่ครับแล้วก็มีชุดพาร์ทเมกาซิวิก FB แจ๊ส GK อ๋อที่อย่างพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นของแจ๊สใช่ครับอันนี้เป็น RS ครับ RS แล้วก็อันนี้เป็นเมกาครับชุดเมกาของแจ๊สส่วนนี้ก็เป็นกระจังหน้าแล้วก็เป็น RS ญี่ปุ่นครับมีครบชุดเลยก็คือปกติก็จะทำเป็นรับโรซิ่งเป็นหลักเลยไหมพี่อูก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็จริงๆก็รับหมดเลยทำสีแต่งบอดี้ปิ้งทำทุกอย่างครับคือแต่จริงๆรถซิ่งรถบ้านทำได้หมดอยู่แล้วใช่ครับทำได้หมดเปิดเนี่ยจริงๆรถซิ่งยากกว่ารถบ้านอีกไหมยากหรือว่าเหมือนกันธรรมดาส่วนมากรถซิ่งกับสีทั้งคันก็ยากกว่านิดนึงอ๋อขั้นตอนใช่แล้วก็สีงานสีก็ต้องเนี๊ยบกว่าใช่ครับผมอันนี้คือเป็นรถของพี่เองเอามาโชว์เป็นรถของเพื่อนของผมของเพื่อนเนาะมาดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับอันนี้เป็น Civic FK ครับ FK ใช่ครับ FK อันนี้คือทำเต็มเลยปะหรือว่าก็ทำเต็มครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในสเต็ปใช้งานครับแต่ว่าจะแปลกกว่าชาวบ้านหน่อยหนึ่งก็คือหม้อน้ำเปลี่ยนห้องเครื่องโล่งหมดเลยครับอ๋ออันนี้คือเก็บแล้วพวกนี้ที่เน่นๆอย่างเงี้ยอันนี้พี่อุดรูได้ปะอุดรูครับอันนี้คือแล้วก็ผลงานของที่อุดเลยใช่ครับแล้วเครื่องนี่คือสเต็ปประมาณไหนพี่อันนี้ก็มีเทอร์โบเดิมครับนอกนั้นก็ทำหมดแล้วแค่เทอร์โบเดิมไว้ใช้งานทำไส้หมดแล้วครับใช่แต่คือเทอร์โบเดิมยังใช้เทอร์โบเดิมอยู่แต่เน้นเป็นใช้งานมากกว่าแต่ว่าเก็บห้องเครื่องโล่งไหนๆก็ยกเครื่องมาแล้วก็เลยเพื่อนก็เลยทำไส้ไปเลยทีเดียวใช่แต่ว่ามันน้อยยังไม่มีใครทำนะหม้อเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วก็ห้องเครื่องโล่งขนาดเนี้ยใช่เพราะว่าปกติเขายังแบบคงอันนี้เราจัดเต็มเลยเพราะเราเป็นตัวเองด้วยอันนี้ผมให้รุ่นพี่ที่เก็บสายไฟตู้อินไซต์เป็นคนเก็บให้ส่วนจูนเป็นงานจูนเป็นแฟลตเรซซิ่งครับผมได้กี่มาพี่คันนี้300ครับ300ใช่ก็สนุกกันเนาะถ้าเอาไปใช้งานเพียงพอเกินไปด้วยครับถ้าใช้งานใช่แล้วก็มีพวกหม้อน้ำชุดคานแปลงหมดเลยแต่ว่ามันจะทำยากนิดนึงเพราะสายไฟเยอะมากต้องทุกอย่างอ่ะต้องครบถ้าไม่ครบคือรถวิ่งไม่ได้เลยอ๋อคือถ้าระบบเราวายสายอะไรพวกนี้ไม่ครบเนี่ยรถมันจะมีปัญหาเลยใช่ๆเพราะว่าสายไฟเรามีการตัดต่อเยอะก็คือทั้งเครื่องทั้งเกียร์เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงเครื่องกับเกียร์สายไฟทุกอย่างเราต้องตัดแล้วยืดให้มันยาวขึ้นแล้วก็หม้อน้ำที่มันเป็นสุญญากาศก็เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำซิ่งเหมือนที่เราทำเลยก็เป็นหม้อน้ำมิเนียมเหมือนหม้อน้ำซิ่งเลยใช่ครับผมอันนี้สีนี้เป็นสีเหลืองครับเรียกเบอร์อะไรพี่อันนี้ส่วนมากผสมกันเองผสมกันเองใช่นี่ตามใจชอบไม่ได้มีแบบว่ามาเป๊ะใช่ไหมไม่มีครับก็ปรับเฉดนิดนึงอย่างบางทีเราพื้นฐาน Honda ก็ Y56 แล้วก็ปรับเฉดให้นิดนึงอ๋อผมดูมันก็คล้ายๆ Y56 นะแต่เหมือนพี่น่าจะแต่งอีกนิดนึงใช่นิดนึงครับเดี๋ยวพี่ฝากร้านหน่อยครับผมติดตามได้ทางไหนเพจครับอูสีออนวันครับผมติดตามได้ทางเพจได้เลยพิมพ์คำว่าอูสีออนวัน LLK ครับผมโอเคใช่ครับเป็นวัยรุ่นลำลูกกาอยู่แถวลำลูกกาใช่ๆอยู่ลำลูกกาคลอง3ครับก่อนถึงวัดไซใหม่ประมาณ300เมตรอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคได้ใครสนใจทำสีก็ติดต่อพี่เขาไปได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับแล้วเราก็เจอนกกระเกียนมึงอ่ะ หนึ่งผู้ร่วมงานนี่มีชื่อไหมพี่น้องคนนี้น้ำครับอะไรนะบ่อน้ำน้องบ่อน้ำอันนี้มาจากกลุ่มไหนครับพี่for you ครับกลุ่ม for you ด้านนี้เลยครับนี่อันนี้รถพี่เขาทั้งหมดเลยใช่ครับก็มา1 2 3 4 5คัน1 6คันครับ6คันครับผมแล้วก็กับนก1ตัวกับนก1ตัวใช่เดี๋ยวจะทำรูปก็เป็นนกเอี้ยงนะครับเดี๋ยวหน่อยโลโก้คุณเปลี่ยนเป็นรูปตัวนี้ได้ครับผมจริงๆมีธงแต่ตัวลมมาร์กเลยเอาธงออกธงเป็นรูปนกไม่ครับรอชื่อกลุ่ม for you มีกี่คนมากี่คนครับเดี๋ยวรอดูเลยถ้าอีก5นาทีไม่ถึง10ตัดออกอ่ะโอเคได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแล้วเราก็เจอรถเด่นๆอีกหนึ่งคัน
เดี๋ยวให้พี่แนะนำหน่อยดีกว่า มีอะไรบ้างรถคันนี้ทำไมมันเหลืองณขนาดนี้ก็เป็นแอดมินทีมเหลืองนะครับแจ็คเคเยลโล่คือขนสีเหลืองมาหมดเลยใช่ทำอะไรบ้างพี่เนี่ยเอาภายนอกก็ได้ภายนอกก็เป็นล้อแท้เอ็นไกอันนี้เขาเรียกรุ่นไหนพี่ไม่ค่อยเห็นอ่ะมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆเหมือน RE แต่ไม่ใช่ครับเน้นแหวกใช่ไหมใช่แหวกเน้นแหวกไม่อยากไปไกลเป็นขอบ17ถุงลมอ๋อนี่เป็นถุงลมใช่ใช่คือถ้าสภาพว่าขับใช้งานจริงไซนี้คงไม่ไหวใช่ไหมใช่แต่ก็ยกขึ้นลงได้ปกติครับผมแล้วที่เครื่องพี่สวยมากห้องเครื่องก็เก็บสวยงามครับผมได้โมแบบแต่งแรงแต่งซิ่งบ้างปะก็มีนิดนึงครับผมตุกติกนิดหน่อยใช่ทำอะไรไปบ้างครับก็มีไล่ข้างนิดนึงครับผมเอาไว้เน้นหลังถนนแน่ก็มีอากาศน้ำมันนิดหน่อยใช่ใช่ครับผมเอาพอขับสนุกเนาะเน้นเมกาได้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับและนี่นะครับคือบรรยากาศของงานมิตติ้งแจ๊ส GK Thailand นะครับที่ตลาดมะลิเรียบทางด่วนเมืองทองธานีนะครับผมยังไงเพื่อนๆคนไหนที่พลาดหรือว่าสนใจอยากจะมาในครั้งหน้ายังไงไปติดตามของกลุ่มพี่ๆเขาได้นะครับรับรองว่าเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมจัดอีกแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับรถซิ่งหรือว่ารถแต่งอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แฟนเพจ Bangkok Auto Salon ด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok อะไรมากมายไปติดตามก็ได้นะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ